สวัสดีค่ะไกด์ไลน์อาชีพชี้ทางรวย EP นี้นะคะนกจะพาคุณผู้ชมมาเจาะลึกสเต็ปเคล็ดลับวิธีการทำอาชีพสร้างแบรนด์สินค้าความงามเครื่องสำอางและอาหารเสิร์ฟให้รวยและประสบความสำเร็จซึ่งวันนี้นะคะแขกรับเชิญของนกนั่นก็คือคุณเมย์วาสนาอินทแสง CEO บริษัท Rivermade Thailand จำกัดซึ่งคุณเมย์ก็รอนกอยู่ข้างในแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปพบกับคุณเมย์กันเลยค่ะตามนกมาค่ะเอาละค่ะตอนนี้นกก็นั่งอยู่กับคุณเมย์วาสนาอินทแสง CEO บริษัท Rivermade Thailand จำกัดแล้วนะคะไปพบกับคุณเมย์กันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณเมย์สวัสดีค่ะพี่นกค่ะคุณเมย์คะก่อนอื่นอยากให้คุณเมย์ช่วยแนะนำตัวกับคุณผู้ชมอีกสักครั้งนึงค่ะค่ะเมย์นะคะวาสนาอินทแสงค่ะ CEO เจ้าของบริษัทนะคะ Rivermade Thailand จำกัดก็เป็นบริษัทที่รับจ้างผลิตเครื่องสำอางแล้วก็อาหารเสริมดีที่เราคุ้นหูกันในคำว่า OEM ODM หรือการรับสร้างแบรนด์ให้กับลูกค้านั่นเองซึ่งก็จะรับสร้างแบรนด์ตั้งแต่ผลิตในประเทศรวมถึงสร้างแบรนด์ Make in ต่างประเทศให้กับลูกค้าไม่ว่าจะเป็น Make in USA Korea Japan Germany ฝรั่งเศสเนี่ยค่ะเราก็สามารถสร้างแบรนด์ให้กับลูกค้าที่ภายใต้แบรนด์ต่างประเทศได้เพื่อเป็นอาวุธติดมือให้ลูกค้าในการทำแบรนด์ค่ะค่ะคุณเมย์ทำ Rivermade มานานกี่ปีแล้วคะจริงๆถ้าทำ Rivermade จริงๆอ่ะคือ3ปีค่ะ3ปีค่ะพี่นกแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็คือมันเหมือนแบบเราไม่ได้เริ่มต้นจากการทำ Rivermade มาก่อนนะคะทำในรูปแบบเนี้ยมาก่อนหน้านี้ด้วยก็อยู่ในวงการจริงๆคือ14ปีค่ะค่ะตอน14ปีก็เรียกได้ว่าคลุกคลีแล้วก็เป็นวงในนะคะค่ะเป็นวงในสำหรับธุรกิจเครื่องสำอางและอาหารเสริมใช่นะคะซึ่งวันนี้นะคะนกอยากจะขอคำแนะนำนะคะอยากให้คุณเมย์ช่วยไกด์ไลน์ให้คุณผู้ชมฟังนิดนึงว่าคนที่สนใจอยากจะสร้างแบรนด์นะคะอยากจะมีอาชีพเป็นเจ้าของแบรนด์สินค้าผลิตภัณฑ์เสริมความงามไม่ว่าจะเป็นเครื่องสำอางอาหารเสริมก็ดีนะคะอยากให้ไกด์ไลน์มานิดนึงว่าอาชีพนี้น่าสนใจและน่าลงทุนขนาดไหนคะค่ะสำหรับการเป็นเจ้าของแบรนด์นะคะสำหรับเมย์มองว่าค่อนข้างน่าสนใจมากๆเพราะว่าไม่ได้มีการปิดกั้นในเรื่องของความรู้การศึกษาต่างๆเราก็สามารถที่จะมาเป็นเจ้าของแบรนด์ได้ลูกค้ามีหลายๆคนเลยค่ะเริ่มต้นจากการที่ศูนย์เลยศูนย์แบบศูนย์เลยอ่ะพี่ศูนย์เลยจนวันเนี้ยเขามี100ล้าน500ล้านบางรายนี่คือพันล้านเลยนะคะพี่นกคือแบบหลายรายนี่คือแบบเห็นครอบครัวประสบรวยมากค่ะรวยกว่าหนูไปเยอะเลยพี่คือแบบร่ำรวยเพราะประสบความสำเร็จจากการสร้างแบรนด์ก็เลยมองว่าเป็นธุรกิจที่น่าสนใจซึ่งคนที่ยังไม่ได้จบปริญญาตรีเลยนะคะหรือบางคนเนี่ยเป็นแม่ค้าธรรมดาเนี่ยค่ะก็ชีวิตเปลี่ยนชีวิตผันได้จากการที่เขาสร้างแบรนด์สินค้าเนี่ยค่ะจึงมองว่าเป็นธุรกิจที่แบบเรียกได้ว่าเปลี่ยนชีวิตคนแล้วก็เป็นธุรกิจที่น่าสนใจมากๆสำหรับเมย์ค่ะอาชีพนี้นะคะเราก็เห็นมาเยอะแล้วเหมือนกันนะคะคงเห็นในออนไลน์เนาะเลยเห็นในสื่อพี่น้องก็สัมภาษณ์เยอะๆน่าจะเห็นเยอะแหละลูกค้าที่แบบประสบความสำเร็จจากการสร้างแบรนด์ใช่ไหมคะก็จริงๆนะคะวันนี้ถือว่านกมาถึงที่เลยถึงรังเลยเรียกว่ามาถึงตัวรังต้นตอเลยนะคะเพราะปกติเนี่ยนกก็จะได้สัมภาษณ์คลุกคลีอยู่กับเจ้าของแบรนด์ CEO แบรนด์ค่อนข้างเยอะนะคะซึ่งวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่นกได้เหมือนมาอินไซต์มาขอเจาะลึกกับคุณเมย์และทีนี้เนี่ยนกอยากจะให้คุณเมย์เนี่ยฉายให้เห็นภาพนิดนึงว่าสเต็ปวิธีการที่เราจะเริ่มต้นสร้างแบรนด์ที่ประสบความสำเร็จนะคะเราจะต้องทำอย่างไรและต้องรู้อะไรบ้างคะคุณเมย์คือสเต็ปเนาะแต่ก่อนที่ไปถึงสเต็ปขอฝากไว้3อย่างในการสร้างแบรนด์นะข้อแรกนะคะก็คือมีความจริงใจมีความซื่อสัตย์ค่ะข้อ2สำคัญมากที่โนค่ะคือมีความมีวินัยและอีกข้อนึงคือไปให้สุดทำให้สุดเรามี3ข้อนี้ก่อนเป็นตัวตั้งต้นนะคะแล้วมาอยู่ที่สเต็ปที่โนพูดถึงเรื่องของสเต็ปในการสร้างแบรนด์สเต็ปในการสร้างแบรนด์เนี่ยเมย์ก่อนที่จะสร้างแบรนด์อย่างอื่นเลยไม่ใช่ว่าเดินมาพี่คะหนูอยากทำสินค้าลดน้ำหนักค่ะหนูอยากทำมากเลยตอนนี้ค่ะก่อนอื่นก่อนที่จะทำสินค้าเมย์จะให้ตอบคำถาม4ข้อก่อนถามก่อนเลยค่ะพี่นกพี่นกขายใครคะแบงก์อะยังไม่รู้พี่นกจะขายยังไงพี่
เออนั่นน่ะสิขายใครขายที่ไหนขายอย่างไรโอ้โหนะคะและขายเท่าไหร่ค่ะขายใครขายที่ไหนขายอย่างไรขายเมื่อไหร่เราต้องตอบคำถามตรงนี้ให้ได้เพราะเมื่อสมมติว่าเราตอบคำถามตรงนี้ไม่ได้มันจะออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ไม่ได้บางคนมีความอยากทำแบรนด์เดินมาก่อนฉันอยากทำแบรนด์ก่อนโดยที่ฉันยังไม่รู้เลยฉันจะตั้งราคาขายเท่าไหร่เมื่อยังไม่รู้ราคาขายพี่แล้วหนูจะกำหนดต้นทุนให้มันไปได้นะบางคนโอ้โหพี่เอาดีที่สุดเอายิ่งกว่าลาแม่มาอะไรก็ตามแต่สุดท้ายไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่ากำหนดกลุ่มลูกค้าผิดไปก็เจ๊งมาหลายรายนะคะคือเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้รู้ตรงนี้ก่อนขายใครใครที่ไหนขายยังไงขายเมื่อไหร่ขายเท่าไหร่เนี่ยค่ะเมื่อทุกคนสามารถตอบคำถามได้แล้วว่า4สเต็ปที่เมย์ถามไปเมื่อสักครู่เนี่ยว่าจะเป็นยังไงต่อมาคุณก็จะมาอยู่ในกระบวนการของสินค้าได้แล้วก็กระบวนการอย่างที่เมย์เรียนค่ะก็คือการสร้าง personal branding การสร้าง branding ของสินค้าทำยังไงให้ลูกค้าเนี่ยตัดสินใจซื้อของเราจากเขาเรียกว่า switching กับแบรนด์ที่เขาใช้อยู่ในปัจจุบันถ้าฉันจะซื้อครีม1กระปุกและเป็นครีมของเราจะทำยังไงก็จะสร้างความจุดขายยังไงแล้วก็คอนเทนต์ที่จะทำให้ลูกค้ามาสนใจเนี่ยจะทำอย่างไรหลายคนที่เมย์เจอค่ะคือเป็นแม่ค้าออนไลน์หูฉันยิงแอดเก่งมากฉันขายเก่งมากฉันทำได้ทุกอย่างแต่สร้างแบรนด์ไม่ได้ค่ะพี่นุ๊กเราเจอกันเยอะมากค่ะบางคนนะคะที่หนูเจอยิงแอดเดือนละ10ล้านยิงแอดเฟซบุ๊กอะค่ะเหมือนยิงโฆษณาขายของเนี่ยลงโฆษณาไปเดือนละ10ล้านแต่สร้างแบรนด์ไม่ได้ซึ่งเราเห็นกันเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดนี้ก็สำคัญนะคะเมื่อคุณได้ตอบใน4สเต็ปนี้ได้ต่อมาคือการสร้างแบรนด์นะคะสร้างแบรนด์ย้ำอีกครั้งนะคะคือ1ข้อแรกเลยนะคะคือ1สร้างตัวแบรนดิ้งของสินค้าให้คนจดจำได้นะ2สร้าง personal branding ข้อ3สร้างในเรื่องของคอนเทนต์ value content นะคะแล้วก็ทำให้ลูกค้าเนี่ยจะตัดสินใจซื้อสินค้าคุณได้อย่างไรอันนี้ก็เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างเจ้าของแบรนด์กับโรงงานที่จะหาจุดเด่นและจุดแตกต่างและทำให้สินค้าของเรามีแวลูได้ไงมีไอเดนติตี้ได้ยังไงมีความแตกต่างแล้วจะสร้างความโดดเด่นให้กับแบรนด์คุณได้ยังไงเมื่อไรก็ตามค่ะที่คุณสร้างแบรนด์ได้1แบรนด์นะเชื่อเลยค่ะว่ามันจะแตกแขนงคุณจะขายอะไรก็ได้วันที่คุณสร้างได้แล้ว1แบรนด์ในแบรนด์เนี้ยคุณจะแตก product line มาอีกกี่ product มันก็จะไปได้อย่างไม่ยากตัวแรกอาจจะเหนื่อยหน่อยค่ะใช้เวลานิดนึงแต่หลังจากนั้นเมื่อเราสร้างแบรนด์ติดสบายมากขายอะไรก็ขายได้ขายอะไรก็ง่ายเพราะความเชื่อมั่นแล้วก็ความเชื่อถือในตัวแบรนด์แล้วก็สินค้ามีสำคัญอีกประเด็นที่ฝากอีกฝั่งนึงนะคะความซื่อสัตย์สำคัญมากกับการสร้างแบรนด์นะคะถ้าเรามีความซื่อสัตย์ให้กับสินค้าให้กับลูกค้าให้กับสิ่งที่เรากำลังส่งมอบเชื่อค่ะมันจะกลับมาหาคุณอีกทวีคูณค่ะฝากไว้เล็กๆน้อยๆค่ะสินค้าตัวแรกมันจะต้องวิเคราะห์จากอะไรไหมจากตัวเราจากอะไรยังไงโอเคค่ะคือเหมือนพี่กําลังจะบอกว่าแบบเอ้ยฉันจะวิเคราะห์จากฉันจะวิเคราะห์จากแบบเอ้ยความชอบส่วนตัวเออฉันจะขายอะไรดีอ่ะสมมติว่าอ่ะคือสินค้ามันมีอย่างนี้พี่สินค้าเขาเรียก match market สินค้าที่แบบคนขายเยอะมากค่ะและเราจะไปลงในตลาดนี้เขาเรียกว่าพูดง่ายๆก็คือ less ocean นะพี่เราเพิ่งเคยได้ยินว่า less ocean สินค้าที่ทุกฉันต้องแข่งถ้าพี่จะไปลงสนามในการแข่งพี่ต้องวิเคราะห์คู่แข่งให้ดีค่ะยกเว้นพี่ยกตัวอย่างพี่บอกว่าพี่จะไปขายครีมหน้าเด้งมันอาจจะเป็นครีมหน้าเด้งเหมือนกันแต่พี่ต้องหาคอนเทนต์ที่มันต่างราคาที่มันต้องแข่งได้จุดขายสินค้าที่คุณต้องว้าวที่พูดแล้วให้มันรู้สึกว้าวค่ะอันนี้คือทะเลแดงเดือด less oceanแต่ถ้าพี่จะทำสินค้าที่เป็น blue ocean สินค้าที่โอ้ยคนทำน้อยรายเช่นสินค้าเกี่ยวกับความเครียดสเตรสผู้สูงอายุกลุ่มที่มันเป็นแบบท่านนึกถึงสินค้าตัวนี้นึกถึงใครไม่ได้แล้วแบรนด์พี่นุ๊กอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยพี่จะต้องสร้างคอนเทนต์ที่มันเยอะทำให้คนมันเข้าใจสินค้าได้มากมันขึ้นอยู่กับตัวเราค่ะพี่นุ๊กว่าแบบเอ้ยเราจะลงอันไหนแล้วเราตัวเราอะอินไหมหนูมองว่าสินค้าทุกตัวเจ้าของแบรนด์ต้องอินค่ะต้องใช้เองต้องทดสอบกับคนรอบข้างและใกล้ตัวให้รู้สึกอินก่อนเมื่อไหร่ก็ตามที่รู้สึกว่าแววตาประกายในการเปล่งออกมาเนี่ยเหมือนหนูพูดทุกวันนี้คือเราพูดจากข้างในหนูพูดกับพี่หนูไม่มีสคริปต์อ่ะก็คือเราก็จะมีแววตาที่เปล่งประกายและอินเนอร์ในการบอกกับลูกค้าว่าเออมันจะเป็นแบบนี้มันไม่ใช่แบบเราเป็นคนที่อ้วนมากสมมติพี่ไม่เคยผอมกินยาลดน้ำหนักอะไรก็ไม่เคยผอมแต่ฉันเห็นตลาดเขาขายลดน้ำหนักเยอะมากฉันจะขายฉันจะแข่งราคาฉันจะฟันอันนี้มันฉาบฉวยพี่หนูมองว่ามันไม่ sustainable มันไม่ยั่งยืนนะคะหนูมองว่ามันไม่คู่พี่ไปแข่งเขาปั๊บแป๊บวินลิงในการที่พี่จะทำวินลิงหรือสื่อคอนเทนต์ที่พี่จะพูด
มันก็ไม่ไปนะคะเพราะฉะนั้นจะทำอะไรก็มองว่าลองดูค่ะว่าเราจะลงตลาดไหนไม่ผิดค่ะจะเล่นเลดโอเชียนก็ได้จะเล่นบูโอเชียนก็ได้แต่ว่าสุดท้ายลงไปแล้วจะเอาจุดไหนไม่ได้และสุดท้ายตัวเราต้องอินกับสินค้าเราต้องใช้สินค้าให้มันมีความมั่นใจในสินค้าของเราเราสินค้าสมมติสินค้าตัวนี้เราใช้ไม่ได้คนรอบข้างที่เราใช้ที่เราไปพิสูจน์ต้องจับต้องและสัมผัสได้ค่ะพี่อันนี้แนะนำค่ะพี่นุ๊กหลักๆเลยนะคะนอกจากเทรนนอกจากความชอบ คือมันเป็นองค์ประกอบรวมๆเนาะแต่ที่สำคัญของความสำเร็จของการสร้างแบรนด์นั่นก็คือเจ้าของแบรนด์จะต้องอินไปกับโปรดักต์ของตัวเองต้องมั่นใจไปกับสินค้าตัวเองนั่นเองนะคะคุณเมย์คะก่อนที่เราจะสร้างแบรนด์เนี่ยถ้าเราอยากจะรู้ว่าสินค้าที่เรากำลังอยากจะทำอยากจะผลิตออกสู่ตลาดเนี่ยเขามีดีมานด์มีความต้องการของตลาดมากน้อยแค่ไหนมีวิธีการหรือว่ามีขั้นตอนที่เราจะรู้ตรงนี้ได้ก่อนไหมคะจริงๆแหล่งการหาข้อมูลเนาะมีจากหลายแหล่งด้วยกันหนูว่าง่ายสุดเลยพี่นกแบบสั้นสุดง่ายสุดแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายก็คือเสิร์ชใน Google AdWords เวลาเราหาคนคงได้ยินในเรื่องของ SEO เนาะการเสิร์ชว่าเอ้ยข้อมูลเช่นครีมหน้าใสเดือนนึงอะเขาเสิร์ชกี่คนใน Google AdWords ซึ่งข้อมูลเหล่านี้เราหาได้อาจจะไปหาจากตัว SEO ตัว Search Google AdWords ก่อนก็ได้เพื่อที่จะได้รู้ว่าความต้องการของคำเหล่านี้มีคนค้นหาเท่าไหร่ในระยะเวลา3เดือน6เดือนที่ผ่านมามันเป็นยังไงมีมากน้อยแค่ไหนแล้วเราจะมีความน่าสนใจไหมเพราะว่าการเสิร์ชหาจาก Google มันก็เป็นตัวบอกหนึ่งตัวนะคะว่าเอ้ยคนในตลาดมีความสนใจมากน้อยแค่ไหนง่ายๆค่ะก็อาจจะไปหาข้อมูลตรงนี้ได้จริงๆแล้วก็มีถ้ามันเป็นเชิงลึกก็จะมีข้อมูล database จากหลายๆส่วนจากหน่วยองค์การจากกระทรวงสาธารณสุขหรือจากหลายๆหน่วยงานที่มีข้อมูลก็ต้องดูว่าเป็นข้อมูลอะไรจริงๆนอกเหนือจากเครื่องมือเหล่านี้ค่ะก็ยังจะมีเครื่องมือที่เป็นเชิงลึกซึ่งอันนั้นอาจจะต้องเข้ามาคุยกันดีกว่าค่ะเพื่อที่จะได้ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้บางอย่างก็ secret ค่ะเผยแพร่ไม่ได้นะคะค่ะโอเคถ้าหากว่าต้องการผลิตสินค้านะคะต้องดูความต้องการของตลาดเป็นอันดับแรกก่อนเลยก็ว่าได้ถูกไหมคะคุณเมย์ถูกต้องค่ะเพราะว่าผลิตแล้วจะไปขายให้ใครใครจะซื้อเราคนคนนั้นเป็นใครคือลูกค้าเนี่ยเราเหมือนหลับตาแล้วเราต้องนึกเห็นหน้าลูกค้าให้ได้ถูกต้องพี่นกพูดคำนี้ดีมากค่ะถ้าวันนี้เราจินตนาการไม่พอไม่ออกว่าหลับตาลูกค้าฉันคือใครถ้าเราจินตนาการไม่ออกเนี่ยก็ยากนะพี่วันนี้ถ้าคุณนึกภาพหน้าตาลูกค้าคุณไม่ออกอย่าเพิ่งออกสินค้าค่ะโอ้โหบอกเลยจริงๆเสียเงินเบรกเบรกดังเอี้ยนเลยนะคะอันนี้จากเจ้าของโรงงานนะคะถือว่าแบบว่าคลุกคลีกับเจ้าของแบรนด์เรียกได้ว่ามากที่สุดในตอนนี้ก็ได้นะคะคุณเมย์คะอาชีพเป็นเจ้าของแบรนด์เนี่ยรวยได้จริงไหมคะและที่สำคัญถ้าอยากรวยต้องทำยังไงคะกับอาชีพนี้ตอบมั่นๆแบบมั่นใจเลยค่ะรวยได้จริงค่ะรวยได้จริงแท้แน่นอนไม่ต้องดูใครไกลค่ะดูจากคนในวงการเอิญก็ดีหรือว่ารู้จากสื่อที่เราเห็นธุรกิจออนไลน์ก็เองต่างๆหรือออฟไลน์ที่เราเห็นเยอะแยะมากมายก็ประสบความสำเร็จจากการสร้างแบรนด์หรือแม้กระทั่งลูกค้าเองค่ะพี่โน้ตโอ้โหบอกเลยว่ารวยมากค่ะเยอะแยะมากมายน่าจะแบบ 4-500 รายอ่ะที่แบบเราเห็นลูกค้าสำเร็จแล้วก็ลูกค้าตั้งแต่เริ่มเงินแบบหลักหมื่นบาทอย่างเงี้ยค่ะเป็นร้อยล้านเนี่ยหลายร้อยล้านอย่างเงี้ยค่ะก็มีเยอะแยะมากมายวันนี้หมอเมย์ฟันธงค่ะรวยได้แน่นอนนะคะทำอย่างไรถึงจะรวยนะคะอย่างที่เมย์บอกไปเมื่อสักครู่สเต็ปการทำนะคะวางแผนให้ดีแล้วก็ยังเน้น3อย่างที่พูดเมื่อตั้งแต่ตอนต้นเลยก็คือข้อแรกคุณต้องมีความจริงใจมีความซื่อสัตย์ค่ะมีวินัยค่ะมีวินัยสำคัญมากนะคะวินัยสำคัญมากในการที่จะทำธุรกิจหรือทำแบรนด์ไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามไม่ใช่ว่าทำไป3เดือนโอ้โหไม่ประสบความสำเร็จฉันเลิกแล้วอะไรเงี้ยค่ะหรือไม่ก็ว่าจะแบบโอ้ยทำไป 4-5 เดือนแบบเฮ้ยยังไม่ได้กำไรอย่างที่เพียงพอไม่พอใจอย่างที่เพียงพอมันต้องใช้เวลาค่ะทุกอย่างค่ะการสร้างแบรนด์กว่าจะทำให้เขาจำแบรนด์เราได้มันต้องใช้เวลานะคะแล้วก็อีกข้อนึงคือทำให้สุดทำใส่ลงไปให้สุดใส่จิตวิญญาณใส่ความเป็นตัวเราใส่ให้ไปให้สุดพลังที่เราจะทำได้สำเร็จแน่นอนค่ะโอเคโหนะดูพลังหนูสิพี่หนูพลังหนูพูดนี่คือพลังมาเยอะมากสุดยอดมากๆนะคะอยากให้คุณเมย์เล่าถึงความสำเร็จของคุณเมย์นิดนึงว่าตั้งแต่จุดเริ่มต้นที่คุณเมย์ทำมาจนมาถึงวันนี้ความสำเร็จที่คุณเมย์คิดว่าโอ้โหตัวเองแบบสำเร็จได้มากมายขนาดนี้เนี่ยค่ะมาจากอะไรยังไงคะคุณเมย์ความสำเร็จนะวันนี้มาจากอะไรก็มาจากลูกค้าค่ะคว
ความสำเร็จของเมย์คือความสำเร็จของลูกค้าจริงๆมาจากลูกค้าที่ให้ความอนุเคราะห์เราให้ความวางใจของเรานะคะมาจากการที่เรามีความแตกต่างแล้วก็ได้รับความวางใจจากลูกค้าเราสร้างเหมือนคอมมูนิตี้ของ Real Made ขึ้นมาเราสร้างแล้วช่วยกันจับมือกับลูกค้าทำให้มันเกิดความสำเร็จร่วมกันนะคะทำให้แม้กระทั่งคนในองค์กรพนักงานของเราเองก็มีความมีเขาเรียกอะไรมีอาชีพมีความมั่นคงในชีวิตนะคะครอบครัวของเขาเอ่ยกว่ากี่ชีวิตนะคะที่ห้อยกันมาอยู่นะคะเป็นเกือบร้อยชีวิตนะคะกว่าร้อยครอบครัวที่ห้อยกันมานะคะแล้วก็ความสำเร็จที่สำคัญที่สุดของเมย์คือลูกค้าเราเห็นแบบตั้งแต่วันเดย์หนึ่งอะเดย์สองตั้งแต่เขายังไม่รู้อะไรจนแบบหูคล่องมากเป็นตาบนทีวีเป็นแบบเห็นความเติบโตของเขาพี่หนูว่านี่สักเทสุดแล้วมันภูมิใจเหมือนข้างหลังอะคนข้างหลังเวทีก็ปลื้มใจยืนยิ้มกับสิ่งที่เขาประสบความสำเร็จเนี่ยค่ะอันนี้เมย์ว่าน่าจะเป็นความสำเร็จของเราที่เรารู้สึกภูมิใจนะคะค่ะก็อยากให้คุณเมย์ฝากอะไรถึงคนที่กำลังแบบตัดสินใจอยู่ว่าเอ๊ะฉันก็อยากจะรวยจากการเป็นเจ้าของแบรนด์เครื่องสำอางอาหารเสริมเหมือนกันนะค่ะถ้าสมมุติว่าอยากจะเข้ามาปรึกษาหรือว่าอยากจะมาขอคำแนะนำกับคุณเมย์ก็คือสำหรับคนที่อยากสร้างแบรนด์อยู่นะตอนนี้นะคะก็ฝากไว้หนึ่งอย่างค่ะว่าคนเราอย่ามีรายได้ทางเดียวเพราะว่าอะไรเพราะว่านับปัจจุบันภาวะเศรษฐกิจก็ดีหรือว่าโหกระแสต่างๆที่มันมาโดยที่ไม่ได้ทำตั้งใจมันอาจจะทำให้ชีวิตเราล้มได้ถ้าเรายังพึ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือทางเดียวแล้วก็แต่ละอาชีพแต่ละอย่างอย่ามองว่ามันคืออาชีพเสริมเมย์อยากให้มองว่ามันคือหนึ่งธุรกิจมันคืออีกหนึ่งอาชีพไม่ใช่รายได้เสริมแต่มันคืออีกหนึ่งหลักที่เราจะทำให้ได้และให้มันสำเร็จและสำหรับท่านใดที่กำลังมองหาว่าเอ้ยฉันอยากสร้างแบรนด์เครื่องสำอางอาหารเสริมนี่แหละแนะนำค่ะอย่าเพิ่งตัดสินใจค่ะถ้ายังไม่ได้คุยกับเรานะคะที่ Real Made เนี่ยเราจะมีทีมที่จะคอยแนะนำให้คำปรึกษารับรองว่าแต่ละท่านเนี่ยจะได้รับการอบรมไม่ว่าจะเป็นทางเรื่องของการขายด้านทางด้านวิทยาศาสตร์เวชศาสตร์ชะลอวัยในด้านของสารสกัดต่างๆเรามีทีมเภสัชมีด็อกเตอร์ที่เป็นทีม R&D ที่คอยให้คำปรึกษารวมถึงการตลาดนะคะที่จะให้ความรู้ก่อนที่จะสร้างแบรนด์ไม่เสียเงินนะคะเข้ามาปรึกษาเถอะค่ะเราอยากเห็นความสำเร็จของลูกค้าทุกท่านเพราะว่าเชื่อได้ว่ามันคือหนึ่งของแรงผลักดันให้เราได้เดินไปถึงเป้าหมายและก็ความสำเร็จนั้นค่ะค่ะโอ้โหฟังมาถึงตรงนี้เชื่อว่าหลายๆคนคงอยากจะเข้ามาปรึกษาเข้ามาหา Level Made เข้ามาหาคุณเมย์แล้วแหละถ้าสนใจจะสามารถติดต่อคุณเมย์ได้ที่ช่องทางไหนยังไงบ้างคะก็มีแอดไลน์นะคะที่ @revomade นะคะแล้วก็ฝากเบอร์หน้าจอนี้เลยแล้วกันนะคะแล้วก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามนะคะตามเบอร์โทรแล้วก็แอดไลน์รวมถึงเว็บไซต์เนี่ยค่ะก็สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้แล้วก็นัดหมายเข้ามาที่โรงงานเลยค่ะโรงงานเราอยู่ใกล้ๆเองค่ะพี่นพค่ะไม่ไกลเลยค่ะอยู่ที่บางบัวทองเลยเซ็นทรัลเวสเกตมา10นาทีค่ะเข้ามาได้เลยเปิดบริการวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะคะที่เราก็จะมีที่แลบมี R&D ค่ะบางท่านก็คือมิกกับ R&D ไปพร้อมๆกันดูสีดูกลิ่นไปพร้อมๆกันเลยค่ะพี่นพก็สามารถเข้ามาที่โรงงานเราได้เลยเพื่อที่จะมาให้ทางเราได้ให้คำปรึกษาแล้วก็ให้คำแนะนำต่างๆนะคะยังไม่ต้องตัดสินใจนะคะอย่าลืมนะคะอย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่ได้แวะมาคุยกับเราค่ะค่ะและนี่ก็คือผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของเจ้าของแบรนด์ที่อยู่ในท้องตลาดมากกว่า 2,000 รายนะคะถ้าหากว่าคุณเป็นอีกคนนึงนะที่อยากจะรวยอยากจะประสบความสำเร็จเพราะการเป็นเจ้าของแบรนด์นะคะนงแนะนำให้มาปรึกษากับคุณเมย์ที่ Level Made Thailand นะคะซึ่งก็อยู่ใกล้ๆมาไม่ยากเลยนะคะเมื่อสักครู่นี้นงก็ขับรถมาแป๊บเดียวเองก็ถึงแล้วนะคะโรงงานน่ามามากๆใช่ค่ะน่ามาเที่ยวมากๆนะคะเหมือนโรงแรมเพราะอยากให้ลูกค้ามาได้ฟีลลิ่งแบบพี่นกแบบมาแล้วแบบเอ้ยมันไม่ได้เหมือนโรงงานหลังโรงงานเราจะอยู่ด้านหลังนะพี่นกว่าเอ้ยโรงงานอยู่ตรงไหนโรงงานเราจะอยู่ด้านหลังด้านหน้าเราจะให้ความรู้สึกแบบตอนนี้ทุกคนชอบเซลฟี่อยากให้เห็นแบบเอ้ยมุมสินค้าที่มันสวยแล้วก็ขึ้นมาแบบมีความฝันอยากเห็นเชงกะเลียสูงๆอะไรเงี้ยพี่หนูก็จัดให้ลูกค้าเต็มที่เท่ากับว่าให้ลูกค้าเนี่ยพี่ค่ะเท่ากับว่ามาที่นี่คุณจะได้แรงบันดาลใจกลับไปอย่างแน่นอนนะคะสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณเมย์มากๆนะคะที่มาช่วยนกไกด์ไลน์อาชีพชี้ทางรวยให้กับคุณผู้ชมที่สนใจอยากจะสร้างแบรนด์เป็นของตัวเองก็ต้องขอขอบคุณคุณเมย์มากๆนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะSME
SME สร้างอาชีพทีวีรายการดีๆที่จะทำให้คุณสามารถตั้งต้นอาชีพต่อยอดธุรกิจได้อย่างยั่งยืนอัปเดตข่าวสารอาชีพทุกวันผ่านเว็บไซต์ www.sangachip.com อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกโอกาสดีๆในการเริ่มต้นสร้างอาชีพของคุณนะคะ